ครับสวัสดีครับไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วครับมากันที่เรื่องใกล้ตัวมากจริงๆนะใกล้ตัวมากค่ะเรื่องนี้ค่ะ เห็นด้วยค่ะ สภาองค์กรนายจ้างสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการชื่อมันยาวจังเลยอ่ะองค์กรของคุณธนิตโสรัตน์เนี่ยมันยาวเอาก็อย่างนี้ขอประเด็นที่เราจะคุยที่เราจะขยายที่เราจะเคลื่อนในเบรกนี้นั้นนะครับเราจะสนทนากับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการอะไรเนี่ยผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยย่อๆคืออีคอนไทยอีคอนไทยก็คือสภานายจ้างสภานายจ้างคือองค์กรนายจ้างมันมีหลายองค์กรองค์กรที่คุณธนิตโสรัตน์เป็นรองประธานเนี่ยก็คืออีคอนไทยอีคอนไทยสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าไปสำรวจความเห็นบรรดานายจ้างทั้งหลายเรื่องแนวโน้มการจ้างงานปีหน้าแนวโน้มค่าจ้างแรงงานในปี2559เป็นอย่างไรจะรับคนเพิ่มหรือไม่จะปรับเงินปรับฐานค่าจ้างแรงงานอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปได้ข้อมูลมาประการที่น่าสนใจนะใช่ค่ะมันสะท้อนกับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าคือจริงๆมันมีอยู่2เรื่องนะมันมีอยู่2เรื่องที่ผมถือมันเป็นประหลอดวัดอาการเศรษฐกิจเนี่ยได้ชัดเจนที่สุดระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้1อันที่1 นะก็คือไอ้เรื่องของการจ้างแรงงานและค่าจ้างแรงงานผมถือเป็นประหลอดวัดนะใช่มั้ยว่าระบบเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูหรืออะไรก็ดูจาก2ตัวนี้ใช่มั้ยแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2เห็นจะเป็นเรื่องของงบโฆษณาธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพิ่มขึ้นทรงตัวลดลงใช่ค่ะเป็นประหลอดวัดเช่นกันวัดระบบเศรษฐกิจถ้ายึดเอาตามนี้นั้นและรวมถึงอีกหนึ่งตัวนะเวลาผมดูผลการจัดเก็บภาษีของรัฐเนี่ยผมสนใจภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักเลยจับจ่ายใช้สอยภาษีเงินได้ผมยังสนใจน้อยกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเจ๊งก็ต้องเสียกำไรก็ต้องเสียมันเป็นตัวดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นประหลอดวัดภาวะการจับจ่ายใช้สอยอาการไข้ทางเศรษฐกิจมันมากมันน้อยก็ดูจากตัวเลขตรงนี้แหละมันเหมาะน้อยหรือมากสรุปอีกครั้งผมจะดูอยู่3ตัว1ภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 2ยอดการใช้จ่ายงบโฆษณางบโฆษณาและ3ภาวะการจ้างงานภาวะค่าแรงค่าจ้างแรงงานประมาณนั้นนะครับค่ะดังนั้นเราจะหยิบเอาเรื่องค่าแรงแล้วก็การจ้างงานมาเป็นประเด็นในการขยายปีหน้าทิศทางจะเป็นอย่างไรไปที่คุณธนิตโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอีกนะครับสวัสดีครับครับครับคุณธนิตครับไปสำรวจความเห็นบรรดานายจ้างก็คือไปเก็บข้อมูลจากบรรดานายจ้างที่เป็นสมาชิกของอีคอนไทยใช่ไหมครับก็สมาชิกด้วยแล้วก็ทั่วไปด้วยทั่วไปด้วยนะครับประเด็นก็คือเราอยากรู้ภาวะการจ้างงานภาวะค่าจ้างแรงงานประมาณนั้นนะครับเราทำดัชนีความเชื่อมั่นการจ้างงานประจำทุกปีฮะก็จะมีต้นปีแล้วก็กลางปีด้วยและในนั้นเนี่ยเราก็จะสอบถามเรื่องความเชื่อมั่นเศรษฐกิจความเชื่อมั่นผลประกอบการแล้วก็เรื่องความเชื่อมั่นการจ้างงานว่าเขาจะจ้างเพิ่มขึ้นลดลงโบนัสการเพิ่มค่าจ้างอะไรต่างๆพวกนี้อ๋อแสดงว่าสิ่งที่อีคอนไทยทำนั้นมันมีมิติที่กว้างกว่าที่เป็นข่าวเช้าวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการไปทำดัชนีความเชื่อมั่นในการจ้างงานในแต่ละปีเป็นรายปีปีละครั้งนะฮะปีละสองครั้งครับปีละสองครั้งเดือนคนครั้งหนึ่งก็จะไปถามว่านายจ้างมีความมั่นใจในภาวะมากน้อยแค่ไหนจะจ้างงานเพิ่มหรือไม่จะปลดคนงานหรือไม่ประมาณนั้นนะครับใช่จะเป็นประหลอดวัดไข้เศรษฐกิจที่ดีแหละครับเพราะว่าอันนี้เราวัดกับเจ้าของเลยไงก็ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าอันนี้เพราะเนื่องจากเราทำหลายมิติมากใช่ไหมแล้วรวมแต่ว่าถามว่าคุณจะลดแรงงานหรือเปล่าอ่ะคนก็มันต้องเป็นระดับเจ้าของอ่ะหรือผู้บริหารสูงจริงๆจึงจะไม่ข้อมูลพวกนี้ได้จึงพูดได้จึงพูดได้จึงกล้าพูดนะฮะครับแล้วข้อมูลที่ออกมาของกลางปีที่ทำไปกับรอบนี้เป็นยังไงคะเห็นความแตกต่างอะไรยังไงบ้างก็ยังสรุปไม่เสร็จดีนะฮะเพราะว่าเราจะเริ่มประกาศวันที่ไหนวันพุธหน้าเนี่ยวันที่16เนี่ยวันที่16ถ้ามีเวลาก็ส่งผู้สื่อข่าวไปดูได้วันที่16ธันวาคมนะฮะที่เจ้าพยาปาตอนเช้ามั้ง 9:00 น.อะไรประมาณเนี้ยนะฮะ 9:00 น.ได้มีแถลงข่าวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมๆเนี่ยก็ภาพรวมๆเป็นไงฮะเอาว่านายจ้างอ่ะก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีอ้าวเหรอครับก็ยังไม่เชื่อผลก็ออกมาก็ยังก้ำกึ่งอ่ะนะแล้วก็เกือบครึ่งเนี่ยก็ยังบอกว่ามันจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่านะยังไม่เชื่อมั่นแล้วก็ยังมองเรื่องเศรษฐกิจโลกนะ
ว่ามันยังแบบผันผวนเศรษฐกิจในประเทศก็ไม่ฟื้นแล้วก็เริ่มมีมิติการเมืองมานิดๆเพราะตอนหลังมันมีเรื่องราชพัฒน์เรื่องอะไรเข้ามาลุมเร้ารัฐบาลก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ของเรื่องให้น้ำหนักเรื่องการเมืองในประเทศด้วยแต่น้อยนะหมายว่าไม่ถึง 10% หมายความว่าเริ่มมีสัญญาณเข้ามานิดๆละว่านายจ้างกังวลแต่สมัยก่อนตัวนี้จะสูงมาก 60% นี่บอกการเมืองในประเทศสมัยก่อนที่ท่านนายกประยุทธ์จะเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ใช่เมื่อคราวที่แล้วตัวเลขที่ไม่มีใครพูดเลยเอานี่แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีแตะหน่อยละแต่ก็ไม่เยอะฮะช่วงอย่างปี58เนี่ยเราทำสองครั้งครั้งกลางปีกับครั้งปลายปีถูกไหมฮะครับครั้งกลางปี2558เนี่ยในดัชนีความเชื่อมั่นของนายจ้างไม่มีประเด็นความกังวลเรื่องการเมืองเลยไม่เป็นศูนย์เลยไม่พูดเรื่องการเมืองเลยใช่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มมาแตะผมจำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณไม่เกิน8%ก็ถือว่าน้อยอะนะฮะแต่เริ่มมีแล้วแต่ยังน้อยเริ่มมีเริ่มมองในแง่ของเริ่มกังวลการเมืองในประเทศมันเริ่มกลับมากังวลอีกแล้วฮะแต่ถือว่าน้อยนะอันนี้ต้องบอกก่อนยังไม่มากนะฮะก็อยู่ที่เขาจะจัดการอย่างไรถ้าเขาจัดการให้จบภายในคือก่อนปีใหม่ยังไงนะครับผมอีกทีถ้าเขาจัดการปัญหาราชพักได้ก่อนเคลียร์ได้ก่อนเราไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นเราถามว่ามีถ้าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจปี59เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมา3เรื่องเนี้ย3เรื่องเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศก็น้ำหนักพอๆกันแล้วก็เพิ่นมันก็เลยมีหลุดเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศก็หลงเข้ามาหน่อยนึงก็ไม่มากไม่ถึง 10%สัก 8% กลมๆนะฮะ 8% กลมๆแต่ว่าในทางสถิตินะฮะในทางข้อมูลเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันชี้ทิศทางเหมือนกันนะมันชี้ทิศทางคนเริ่มมีกังวลนิดๆไงเรื่องนิดๆจากการที่เราหายไปพักใหญ่ไม่ดีเป็นสัญญาณไม่ดีลำพังปัจจัยเศรษฐกิจมันก็แรงอยู่แล้วนะอาจจะเราไปสำรวจช่วงพอดีมีเนี่ยฮะไอเนี่ยคือมวลชนก็ประคมข่าวเรื่องนี้โครงการใช่ไหมก็เลยรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เห็นอะไรที่ยังวุ่นๆอยู่ดัชนีความเชื่อมั่นในการจ้างงานของนายจ้างเนี่ยมันอยู่ที่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเราจับเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคนเชื่อมั่นเนี่ยนะครับว่าคนที่เขาเชื่อมั่นเนี่ยนะมีเขามองเรื่องนี้ยังไงก็เรื่องเชื่อมั่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังอย่างที่ผมบอกนะฮะก็ยังก้ำกึ่งกันนะว่า 30% เนี่ยเขาก็เชื่อมั่นว่าจะดีกว่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยฟื้นนะหรือมันทรงตัวนะเอาว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยไปทางทรงตัวครึ่งหนึ่งนะว่ามันจะไม่ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันจะดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะ 30% สัก 30% นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะบอกว่ามันแย่กว่าเดิมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นก็ยังทรงตัวหมายว่าในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะก็แต่พวกที่จะเป็นระดับกลางนะคือเราถามคือส่วนใหญ่ก็จะมีลาร์จสเกลเนี่ยหมายว่ารายใหญ่ซะมาเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่าสมาชิกของอีคอนเขาเนี่ยจะเป็นรายใหญ่ซะครึ่งๆอ่ะแล้วก็ SME เนี่ยก็เราก็เอามาขยำปนกันเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะแบบเนี้ยว่าถ้าเป็นรายใหญ่ๆได้เราไปเจาะลึกเนี่ยเขาก็จะเรื่องการจ้างงานอะไรเขาก็ยังคงที่เอาว่าที่ภาพรวมไปแล้วกันว่าการจ้างงานเนี่ยถึงจะมีตัวเลขการตกงานมาเยอะๆเนี่ยแต่เขาจะไม่เลย์ออฟคนออกยิ่งกว่านะแต่มันมีสัญญาณการเลิกจ้างตัวเลขของกระทรวงแรงงานเนี่ยอันนี้สูงขึ้นอย่างเป็นนัยยะเลยอ๋อเหรอฮะครับอันนี้ของข้อมูลทางราชการเลยการเลิกจ้างเนี่ยตัวเลขยังไงคะฮะสูงขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 23% นะเพิ่มขึ้นเหรอฮะใช่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วของการเลิกจ้างในจำนวนคนเลิกจ้างแต่ต้องเข้าใจนะเลิกจ้างส่วนหนึ่งก็จะหางานกลับเข้าไปใหม่ครับนะงั้นถ้ามันมีคนตกค้างเนี่ยแต่ที่น่าสนใจคือตัวเลขการว่างงานเราเนี่ยมันขึ้นไปโดยเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยไม่นับปี55ซึ่งมันมีผลกระทบต่อเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยของเราเนี่ย4-5 ปีย้อนหลังลงไปเนี่ยจนถึงต้นปีนี้ได้ซ้ำไปการว่างงานเราประมาณ 0.7% 0.7 ครับ 0.7% ใช่ไหมพอ 0.7% แต่ว่าพอหลังจากมิถุนาเนี่ยมันไปละ 8% จนถึงวันนี้เนี่ยก็เข้าไปถึง 9% ละ 9% แล้วอัตราการว่างงานแล้ว 0.9% อ๋อ 0.9 คราวนี้ไอ้ 0.9 เนี่ย
ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็จะแบบมันก็น้อยนะไปเทียบกับยุโรปเนี่ยมันล่อไป 10% ใช่ไหมใช่อเมริกายังอยู่ในระดับ 5% 6% ครับแต่ว่าไอ้ฐานเรามันต่ำใช่ไหมถูกต้องไหมมาจาก 0.7 อะไรเนี่ยพอมา 0.9 เนี่ยไอ้ที่มันโด่งขึ้นไปเนี่ย มันมีคนว่างงาน 3.5 แสนคนแล้วในนี้เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่ผมส่องเข้าไปคือว่ามันมีตัวเลขของทางราชการเลยว่ามันมีประมาณ108เลยนะ180,000คนมันเป็นคนที่เคยทำงานแล้วไงมีงานอยู่แล้วแล้วว่าก็ตกงานตกงานนะครับแล้วก็มันมีตัวเลขที่หมายความตกงานแล้วยังหางานไม่ได้นี่อยู่ประมาณ 40,000 คน 40,000 คนใน 180,000 คนบางส่วนหนึ่งคือเลิกจ้างก็ไปหางานใหม่ใช่ไหมแต่ตรงนี้อย่าไปตกใจที่ไม่ตกใจเพราะว่าการว่างงานเราเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นเขาเพราะว่าเราว่างงานระดับบนระดับล่างเนี่ยเราไม่ว่างเพราะว่าพวกแรงงานในโรงงานแกะกุ้งแกะปลาทำในโรงงานเนี่ยนั่นแรงงานไร้ทักษะเนี่ยเราขาดแคลนถึงขั้นติดลบเพราะเราถึงมีแรงงานต่างชาติอยู่ในระบบเราคือการว่างงานเรามันจะไปอยู่ระดับกลางไงพวกทำงานในออฟฟิศเสมียนพนักงานค้าปลีกค่าส่งตามห้างอะไรอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยแล้วก็ผู้ที่จบคุณวุฒิไม่ค่อยตรงอ่ะครับครับแต่ว่ากันไปแล้วนะครับในทางสถิติอัตราการว่างงานที่กระโดดจาก 0.7 ขึ้นไปเป็น 0.9 ในระยะเวลาแค่ 3-4 เดือนก็ถือว่าเป็นการขยับขึ้นที่สูงมากมันเป็นสัญญาณโดยเฉพาะช่วงมิถุนายนมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณมันเป็นกราฟลงเลยฮะไม่ดีเลยไม่ดีแล้วมันก็มีตัวเลขการลาออกจากงานซึ่งสูงขึ้นครับนะการลาออกจากงานก็สูงขึ้นแต่ตัวเลขผมจำไม่ได้เพราะยังไม่ได้รวบรวมที่สูงขึ้นอย่างเป็นนัยยะเลยครับนะไอ้การลาออกเนี่ยมันมีหลายแบบคือส่วนหนึ่งเขาลาออกไปหางานใหม่แต่ว่าไอ้ลาออกแบบมาคุยกันน่ะเศรษฐกิจไม่ดีก็มาคุยกันไปเลยเอากี่ตังค์นะอันนี้ผมว่าอันนี้ตรงนี้ก็มีด้วยโอเคเห็นเป็นภาพเลยฮะแทนไม่ต้องถามอย่างอื่นแล้วเห็นเป็นภาพรวมแล้วเอาละครับคุณธนิตครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธนิตโสรัตน์นะคะรองประธานอีคอนไทยค่ะไฮไลท์กันอีกครั้งสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่เรียกกันว่าอีคอนไทยนั้นทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นในการจ้างงานปีละ2ครั้งค่ะเป็นการมุ่งสำรวจที่ตัวนายจ้างโดยตรงค่ะเจ้าของนายจ้างเชื่อมั่นหรือไม่นายจ้างคิดอะไรอยู่ประมาณนั้นน่ะนะครับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นอะไรอย่างไรเมื่อถามถึงปัจจัยอะไรที่กังวลปรากฏว่าตั้งปี2558กังวลปัจจัยเศรษฐกิจล้วนๆในประเทศต่างประเทศเศรษฐกิจโลกแต่ปลายปี2558ผลการสำรวจประมาณ 8% กระมังมีสัญญาณกังวลประการใดในประเทศเนี่ยแหละมันเป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรบางอย่างเริ่มกลับมากังวลในประเด็นนี้อย่างที่2เป็นไฮไลท์เลยค่ะคราวนี้เป็นข้อมูลจากทางการจากกระทรวงแรงงานครับเขาบอกว่าเมื่อมิถุนายนมีอัตราการว่างงาน 0.7% ค่ะแต่ว่าตุลาคม2558กระโดดขึ้นไปเป็น 0.9% แล้วประธานโทษเห็นเป็น 0.7 เห็นเป็น 0.9 ใช่ไหมครับดูเหมือนจะน้อยมันมีนัยยะในทางสถิติเขาดูเทรนด์ดูแนวโน้มใช่ค่ะมันเป็นตัวบอกอะไรบางอย่างว่ามันบอกทิศทางมีสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคนว่างงานขณะเดียวกันลองคำนวณดูสิครับจุดเจ็ดเป็นจุดเก้ามันกระเดาขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์และค่าคำนวณมาเป็นคนก็ไม่น้อยนะคนไม่เป็นไรแต่ว่าในทางสถิติเนี่ยจากจุดเจ็ดเป็นจุดเก้าในห่วงเวลามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมโอ้4-5 เดือนถือว่าเยอะนะเป็นเทรนด์ที่ไม่ดีเลยเป็นเทรนด์เรื่องของแรงงานก็สะท้อนไปที่ภาพรวมอุตสาหกรรมนั่นแหละเอาละครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะ